มะม่วงแผ่นนะคะมะม่วงแผ่นนี้ก็คือการเอามะม่วงสุกงอมๆเลยฝานเอาแต่เนื้อแล้วก็มาบดผ่านตะแกรงใส่หม้อภาชนะโลหะไปตั้งเคี่ยวบนตั้งเคี่ยวด้วยความร้อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะมะม่วงเนี่ยเขาหวานอยู่แล้วใส่เกลือขณะที่เราเคี่ยวเนื้อมะม่วงเล็กน้อยเคี่ยวจนข้นแล้วก็เอาออกมาได้เลยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาละเลงละลายเป็นแผ่นรองด้วยแผ่นพลาสติกหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้ทาเป็นแผ่นแล้วแต่ขนาดที่ชอบถ้าอย่างเราชาวบ้านหาภาชนะพลาสติกใหญ่ๆไม่ได้ก็เป็นผ้ายางผ้าพลาสติกหรือว่าใบไม้แผ่นใหญ่ๆที่เรานิยมเอามาใช้ก็คือที่ชาวบ้านหาสะดวกก็คือต้นทองกวาวหรือชาวบ้านเรียกว่าต้นจานนะคะเอามาละเลงทาเป็นแผ่นแดดแรงๆวันเดียวก็เก็บได้ละอันนี้ก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนไทยเราเมื่อได้เป็นแผ่นแห้งแบบนี้แล้วก็เก็บไว้กินได้ทีนี้เวลาตากแล้วอ่ะมันก็จะแห้งเหนียวหน่อยแล้วเราก็จะเอามานึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เนื้อแผ่นมะม่วงนี่ก็จะนิ่มแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะตอนที่พึ่งแดดมีแมลงอะไรมาตอมเช่นผึ้งหรือแมลงวันก็แล้วแต่อาจจะมีฝุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เอามานึ่งฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่งนึ่งนานๆเลยค่ะสักครึ่งค่อนชั่วโมงเลยแล้วเราก็เก็บไปกินได้นานๆนะคะนี่ค่ะอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันร้อ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 นครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะไฟแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะอบไว้ในนี้ก่อนอบไว้ในซึ้งก่อนรอให้มันเย็นตอนนี้ได้ประมาณตอนนี้เรานึ่งมานานประมาณ40นาทีแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้อบไปในนี้แล้วค่ะให้เขานิ่มอยู่ในซึ้งก่อนนิ่ม